สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาจะเจอกับผมขวัญแม่พลายครับท่านเดอะช็อคครับวันนี้เนี่ยฮะเรามากิจกรรมของทิพรสการร่วมกิจกรรมในการโพสต์ภาพนะฮะร้านค้าร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทิพรสอยู่เป็นประจำครับผมนะครับโพสต์มาบนแฟนเพจของเราเดอะช็อค13ครับผมนะครับแล้ววันนี้ฮะ1ร้านที่เราเนี่ยจะแนะนำเลยนั่นคือชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยวันนี้เนี่ยฮะเรามาอยู่ตรงบริเวณหน้าเมืองทองธานีครับผมนะครับเขาบอกว่าแถวเนี้ยก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยเด็ดด้วยไปน้องตั้นเดี๋ยวผมจะพาน้องตั้นกับคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูซิว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยเป็นอย่างไรผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันไปลองก็ไปลองไปไปไปคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะผมมานั่งอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยครับน้ำลายยายไหลย้อยเรามานั่งอยู่กับเจ้าของร้านสวยๆดีกว่านะครับน้องตูนแล้วก็พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยบอกเลยขวัญยังไม่เคยกินก็จริงๆเรากินหมูตุ๋นนะคะเราก็อยากได้ความหวานของลำไยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปรุงให้มันอร่อยแล้วก็ใส่ลำไยลงไปแล้วเพิ่มมันอร่อยอะค่ะเลยมาขายร้านนี้ทำตามกติกาของเราถูกต้องครับโดยการโพสต์รูปลงในแฟนเพจช่อง13นะครับเพราะว่าที่ร้านใช้ผลิตภัณฑ์ของน้ำปลาตาทิพรสนี่นะฮะอยู่ตรงไหนอะไรไงครับก็จะอยู่แถวเซนแจ้งวัฒนะเลยนะคะถ้าขับมาทางจะไปทางวิภาวดีเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือเลยทางเข้าเมืองทองมาปุ๊บไม่กี่ร้อยเมตรจะมีไฟส่องสว่างอยู่ขึ้นชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยน้ำลายยายไหลย้อยแฟนเพจร้านเป็นตามชื่อป้ายร้านเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยน้ำลายยายไหลย้อยเซิร์ชชื่อนี้ปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะครับผู้ชมครับและตอนนี้เรามามอบผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาทิพรสรุ่นพิเศษนะฮะสลากทองนะครับให้กับทางร้านหมูตุ๋นลำไยน้ำลายยายไหลย้อยนะครับผมมาใช้ครับครับผมตีมือหักเลยแน่นอนครับนี่เป็นหนึ่งร้านที่เราจะแนะนำนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับได้มาลองทานกันร้านนี้อร่อยยกนิ้วเลยนะครับแล้วก็คุณได้กับผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาทิพรสครับเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานติดตามนะว่าคราวหน้าเราไปที่ร้านไหนอะไรอย่างไรแต่ว่าร้านนี้เจ้าของร้านหน้าตาดีด้วยก๋วยเตี๋ยวหวานหวานเหมือนหน้าตาเจ้าของร้านเลยแซ่บครับผมนะวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ